สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางสปอยเมื่อราชาอสูรยักษ์ต้องปะทะกับกองทัพไคจูคลั่งการต่อสู้ระหว่าง2ขั้วมหาอำนาจที่ดุเดือดที่สุดในโลกกับก็อดซิลล่าเวอร์ซัสไกแกนแดร็กเรื่องราวจะสนุกสุดมันและตื่นเต้นขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับเหนือน่านฟ้ากรุงโตเกียวทีมจู่โจมทางอากาศกำลังปะทะกับเจ้าไกเกนอย่างบ้าคลั่งไกแกนแข็งแกร่งมากมันตวัดกล่องเล็บและยิงบีมทำลายกองทัพจนพังพินาศในขณะเดียวกันทีมจู่โจมทางภาคผืนก็กำลังปะทะกับไกแกนอีกตัวตัวเดียวก็เต็มกลืนแล้วแต่รอบนี้ไกแกนยกขยงมากันเป็นกองทัพแม้จะงัดทุกอาวุธที่มีงัดทุกยุทโธปกรณ์ออกมาสู้แต่ก็เอาชนะมันไม่ได้แต่แล้วทันใดนั้นมีบางอย่างทะลวงออกมาจากใต้ทะเลลึกมันตบไกเกนจนลงไปนอนกลิ้งและสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเหล่าไกเกนคือราชาอสูรยักษ์ก็อดซิลล่าจำนวนที่มีมากไม่ได้ทำให้เหล่าไกเกนอุ่นใจเลยสักนิดมันรู้ว่าหากประมาทแล้วก็สู้คิดในพริบตาแน่ไกเกนทะยานขึ้นฝาตวัดกล่องเล็บและเวียงหางจู่โจมแต่ก็อดบล็อกได้ก็อดเวียงไกเกนกระแทกกับพื้นจนแผ่นดินสั่นสะเทือนไปทั้งโลกเหล่าไกเกนไม่ยอมแพ้มิแต่จะต้องรุมประชาทันเท่านั้นจึงจะโจมตีก็อดได้พลิบตาเดียวประกายแสงสีฟ้าก็สปาร์คบนแผ่นหลังก็อดดีดไกเกนที่เกาะอยู่บนหลังจนกระจุยกระจายหลุดเป็นชิ้นๆก็อดชาร์จพลังจากแผ่นหลังแล้วปล่อยลำแสงอะตอมิกเบลสทำลายเหล่าไกเกนจนแหลกสลายกลายเป็นอากาศธาตุเป็นเวลาเดียวกับที่มีบางอย่างดิ่งลงมาจากท้องฟ้ามันคือไกเกนแร็กเป็นไกเกนระดับบอสมันจู่โจมก๊อดด้วยกล่องเล็บเลื่อยตวัดเหวี่ยงจู่โจมก๊อดอย่างบ้าคลั่งก่อนจะยิงบีมถล่มซ้ำจนก๊อดหน้าทิ่มก๊อดปล่อยอะตอมิกเบลสแต่ไกเกนแร็กหลบได้มันตวัดกล่องเล็บจู่โจมแต่ก๊อดเองก็บล็อกได้และเหวี่ยงไกเกนกระแทกกับพื้นก่อนจะตวัดหางจู่โจมซ้ำแล้วปิดฉากด้วยอะตอมิกเบลสไกเกนตั้งการ์ดรับไว้ได้แต่คงต้านได้อีกไม่นานนักมันส่งสัญญาณให้เหล่าไกเกนมาช่วยแม้จะเป็นถึงราชาอสูรยักษ์แต่โดนรุมประชาทันขนาดนี้ก็หนักเอาเรื่องกองทัพไกเกนบินโฉบจู่โจมและกระหน่ำยิงบีมถล่มก๊อดทันใดนั้นประกายแสงลึกลับก็ปะทุออกมาจากตัวก๊อดดีดไกเกนกระเด็นไปคนละทิศมันคืออันติเมตอะตอมิกเบลสลำแสงพลังทำลายล้างสุดโหดเหี้ยมเหล่าไกเกนที่เหลือสละชีวิตมอบพลังให้ไกเกนแร็กฝากความหวังไว้กับการโจมตีครั้งสุดท้ายแต่ก็ไม่อาจต้านทานอันติเมตอะตอมิกเบลสของราชาอสูรยักษ์ได้ไกเกนแร็กแหลกสลายกลายเป็นอากาศธาตุเป็นอีกครั้งที่ราชาอสูรยักษ์ปกป้องมนุษย์จากการทำลายล้างของเหล่าไคจูยักษ์เป็นหนังสั้นก็อดซิลล่าที่ทำผมขนลุกมากอยากให้ทำเป็นหนังยาวๆจังเลยครับอีกอย่างที่อยากเห็นมากๆคือการปะทะระหว่างเตาบินระดับตำนานอย่างกาเมล่ากับราชาอสูรยักษ์อย่างก็อดซิลล่าถ้าฮอลลีวูดหยิบไปทำละก็มันคงจะอลังการงานสร้างมากก็ได้แต่หวังว่าฝันเล็กๆของพวกเราจะเป็นจริงในอนาคตก็จบกันไปแล้วครับกับก็อดซิลล่าเวอร์ซัสไกเกนแร็กเพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบังหรือจะสนับสนุนค่าขนมแมวเลียให้น้องๆก็สามารถจิ้มปุ่ม Super Tag ได้นะครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดและผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย